ที่ชลบุรีครับมีสาวคนหนึ่งขับรถเก๋งเลี้ยวเข้าซอยนะครับพอเลี้ยวปุ๊บถอยออกมาอีกถอยออกมาได้ครึ่งคันปรากฏว่ามีรถจักรยานยนต์วิ่งทางตรงมาชนเขาอย่างจังจนไฟเนี่ยลุกอยู่ที่ล้อรถเก๋งเดี๋ยวไปดูคลิปเหตุการณ์หน่อยนี่คุณผู้ชมฮะคือจังหวะตอนที่ชนเนี่ยมองไม่เห็นเลยมุมกล้องไปแล้วนะครับแต่ว่าเห็นว่ามีรถเก๋งคันนี้ทีแรกเลี้ยวเข้ามาก่อนแล้วก็ตอนหลังก็ถอยค่อยๆถอยออกไปนี่นะครับแล้วก็ได้ยินเสียงนะครับว่ามีเสียงรถชนเหตุการณ์เกิดแถวบริเวณถนนเลียบมอเตอร์เวย์ตำบลดอนหัวล่ออำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีโดยได้ยินเสียงเนี่ยรถชนอย่างจังแล้วก็มีคนในร้านที่บอกว่าเนี่ยไฟไหม้ไฟไหม้นะครับก็วิ่งกรูกันไปช่วยนะครับมีไฟไหม้อยู่ที่ล้อด้านหลังของรถเก๋งครับต่อมาทางตำรวจก็ไปตรวจสอบพร้อมเจ้าหน้าที่กู้ภัยช่วยเหลือคนเจ็บชื่อนายพงศักดิ์ลัทธิอายุ26ปีขี่รถจักรยานยนต์ Honda Dream Super นะครับนี่มาชนรถเก๋งคันนี้ส่วนคนขับรถเก๋งเนี่ยเป็นผู้หญิงอายุ28ปีก็ไม่ได้หนีไปไหนนะครับเธอก็บอกว่าเธอเนี่ยคือจะเลี้ยวเข้าซอยโดยเปิดไฟเลี้ยวไว้แล้วแต่รถคู่กรณีมาด้วยความเร็วนะครับเดี๋ยวลองฟังหน่อยหนูจะเลี้ยวเข้าซอยนี้ค่ะหนูเปิดไฟเลี้ยวแล้วแล้วยังไงต่อที่เขาขับมาเร็วมากเลยค่ะแล้วเขาก็ไม่เบรกเลยค่ะแล้วก็ชนท้ายเลยหนูก็รีบลงเลยค่ะเพราะมีควันหนูก็รีบเดินหน้ารถแล้วหนูก็รีบไปพยุงไปลากไม่เชิงพยุงเพราะว่าไฟมันลุกมากหนูก็รีบลากพี่เขาออกมาก่อนแล้วก็มีพี่มาช่วยลากมอเตอร์ไซค์ออกให้ค่ะก็บอกว่าเนี่ยพอหลังเกิดเหตุก็รีบไปช่วยคนเจ็บนะนี่นะครับครับ